หลังจากที่มีครอบครัวของหนุ่มคนหนึ่งเป็นหนุ่มวัย18ปีเข้ามาร้องขอความเป็นธรรมกับกองปราบแล้วก็ขอให้มีการคุ้มครองพยานเพราะว่าจูๆ่ๆหนุ่มวัย18ปีคนนี้ขี่รถจักรยานยนต์ไปกับเพื่อนไปถูกกลุ่มวัยรุ่นซึ่งเขาบอกว่าเป็นขาใหญ่ในพื้นที่อำเภอบางบัวทองทำร้ายร่างกายจนได้รับบาดเจ็บถูกใช้แก้วซึ่งเป็นโลหะนะคะทุบหัวจนเลือดเนี่ยข้างในตา โดยสุดท้ายหลังจากที่กลุ่มวัยรุ่นรุมทำร้ายร่างกายแล้วหนึ่งในนั้นซึ่งเป็นหัวหน้าแก๊งเขาบอกว่าฉาย,อยาออฟไลน์ line, แล้วก็มีประวัติในยาวเหยียดเลยเดินมาถึงแล้วก็บอกว่าหยุดหยุดหยุดเพราะว่าเป็นการตีผิดตัวแต่ว่าตีไปแล้วนะสิตีจนได้รับบาดเจ็บสาหัสไปแล้วจากนั้นกลุ่มวัยรุ่นก็แยกย้ายกันมีการไปแจ้งความไว้กับตำรวจสบพบางบทองนะคะแต่ว่าพ่อและแม่ของผู้บาดเจ็บบอกว่า ดูเหมือนจะไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือไม่เพราะว่าพอไปถึงตำรวจบอกอ๋อออฟไลน์รู้จักกันเป็นอย่างดีเพราะว่ามีประวัติในพื้นที่ย้อนไปดูคดีเก่าๆโอ้โหมีคดีที่เจ้าตัวแชร์ไว้เองนะคะในโซเชียลมีเดียต่างๆตั้งแต่ปี64จนถึงปัจจุบันทําให้ตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่าครอบครัวอาจจะไม่ปลอดภัยตัดสินใจร้องที่เพจจากคิงแล้วก็มีการเดินทางมาร้องที่กองปราบเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา วันนี้ลงพื้นที่ไปดิฉันได้พูดคุยทั้งฝ่ายคนเจ็บรวมถึงได้พูดคุยกับฝั่งของออฟไลน์ด้วยเดี๋ยวจะให้เขาชี้แจงว่าเหตุการณ์เนี่ยมันเป็นอย่างไรกันแน่แต่ก่อนอื่นไปไล่เรียงคลิปวงจรปิดที่ตัวของผู้เสียหายเนี่ยเขาเอามาร้องเรียนนะคะภาพจากกล้องวงจรปิดหน้าโต๊ะสนุกแห่งหนึ่งนี่เป็นจุดเริ่มต้นของเหตุการณ์เมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาอย่างที่เห็นในวงกลมเป็นภาพของกลุ่มวัยรุ่นนะคะที่กําลังเดินเข้ามาในโต๊ะสนุกค่ะเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้น ที่บริเวณโต๊ะสนุกใกล้ๆกับสพบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้ก็เดินเข้ามานี่คือกลุ่มผู้ก่อเหตุนะคะนับจากในกล้องวงจรปิดมีประมาณ7คนพากันเดินเข้าไปจากนั้นภาพวงจรปิดภายในโต๊ะสนุกก็จะบันทึกเหตุการณ์ขณะที่ผู้ใช้บริการเนี่ยกำลังเล่นสนุกกันเหตุการณ์ไม่มีอะไรปกติดีโดยที่มุมขวาด้านบนจะเห็นว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุที่พึ่งเข้ามาเนี่ยก็เปิดผ้าใบของโต๊ะสนุกนะคะแล้วก็ เริ่มเล่นสนุกกันส่วนด้านล่างที่เหตุน,นี่ที่ตัวอักษรสีเขียวก็คือผู้บาดเจ็บฟาฮัดเป็นหนุ่มวัย18ปีก็กําลังไปแทงสนุกสนุกสนานเลยฟาฮัดเนี่ยเขามากับเพื่อนอีกคนชื่อว่าในมอสนะคะมาแล้วก็มาเล่นสนุกกันขณะที่อยู่ในร้านสนุกเนี่ยก็ไม่มีอะไรไม่มีความผิดปกติไม่มีการทะเลาะเบาแหวงอะไรกันทั้งสิน้นแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยปรากฏว่าพอออกจากโต๊ะสนุกไปประมาณห้าทุ่มเดี๋ยวไปดูกล้องอีกมุม กล้องอีกมุมเนี่ยจะอยู่บริเวณด้านหน้าร้านหมูกระทะนะคะซึ่งตั้งอยู่หน้าปากซอยบันทึกเหตุการณ์ขณะที่ฟาฮัตกับมอสเนี่ยขี่รถจักรยานยนต์มาแล้วก็เจอวัยรุ่นกลุ่มนี้ที่รถจักรยานยนต์จนล้มแล้วก็อย่างที่เห็นคุณผู้ชมจริงๆภาพถ้าไม่เบลอเนี่ยจะรุนแรงมากกลุ่มวัยรุ่นทําร้ายร่างกายใช้เท้าเตะไม่ยั้งเลยนะคะแล้วก็กระทืบฟาฮัตบอกว่าไม่แน่ใจว่ากลุ่มวัยรุ่นเนี่ยมีอาวุธอะไรบ้างแต่ที่แน่ๆคือหมัดเท้าเข่าศอกมาครบ และที่สําคัญคือมีแก้วโลหะเก็บความเย็นหรือว่าแก้วเยติที่ฟาฮัดเนี่ยเขาถือกับมือกลุ่มวัยรุ่นก็กระชากแก้วนี้ไปแล้วก็มันเป็นแก้วที่ปิดสนิทค่ะคุณผู้ชมนึกภาพนะคะด้านในมีน้ําอยู่เต็มเลยมีหนึ่งในนั้นใช้แก้วเนี้ยฟาดไปที่ศีรษะของฟาฮัดแล้วก็ทุบเข้าที่ใบหน้าจนเขาเนี่ยได้รับบาดเจ็บแต่ว่าเหตุการณ์มันหยุดได้ยังไงฟาฮัดบอกว่าจูๆ่ๆมีผู้ชายคนหนึ่งตะโกนเข้ามาในกลุ่มบอกว่าหยุดหยุดหยุด เพราะว่าเป็นการตีผิดตัวกลุ่มวัยรุ่นก็เลยแยกย้ายกันไปฟังเสียงของผู้บาดเจ็บแล้วก็คุณพ่อค่ะเขามาถับเพื่อนน้องก่อนใช่ครับพูดว่ายังไงมึงดดาอะไรพี่กูอะไรนั้นก็ต่อยเพื่อนผมพอ,เ,อเพื่อล้มเสร็จก็ลมกระทืบเลยพี่อสองต่อสิบได้ภาพที่น้องเห็นตอนนั้นเป็นยังไงบ้างโอไม่เห็นอะไรเลยพี่เอามือป้องหน้าป้องหัวป้องหลังคอแล้วก็เอ,เอาแก้วเยติ แก้วที่ผมเอาไปเองอะเอาฟาดหัวผมตรงนั้นก็ก็หยุดพี่เพราะคนหน้าแก๊งมาคนหน้าแก๊งใครออฟไลน์ครับออฟไลน์เขาพูดว่าไม่ใช่คนนี้อ้าทั้งที่กระทือไปแล้วพี่อือโอ้โหทั้งที่กระทือซะน่วมเลยอ่ะแล้วยังไงต่อแล้วก็เขาก็แบบไม่ได้รีบรีบรีบลนที่จะหนีไปเขาก็ค่อยๆไปกันหมอบอกอาจจะต้องผ่าพลาสติก ตอนนี้าต้องผ่าพลาสติกลูกตาเนี่ยเป็นเลือดแล้วก็อาจจะต้องผ่าเพื่อทําเลส,สิกเพื่อดูดเลือดตรงนี้ออกเลือดข้างในตาใช่ครับค่อนข้างหนักเราก็ไม่รู้ว่าต่อไปจะเป็นยังไงแล้วถ้าปล่อยให้เรื่องนี้เป็นเรื่องธรรมดาปล่อยให้เป็นเรื่องแค่วัยรุ่นมาทําอย่างเงี้ยผมบอกว่าคุณมองมองมันเป็นเรื่องเล็กน้อยเกินไปเดีแบบ๋ยวจะให้ดูบาดแผละนะคะที่หน้าของน้องวัย18ปปีสักนิดหนึ่งดวงตาเนี่ยเป็นจุดสำคัญแล้วก็ถูกแก้วโลหะ เนี่ยกระแทกนะคะคุณผู้ชมจนเลือดเนี่ยข้างในตาคุณพ่อบอกว่าตอนนี้ก็ไม่รู้ว่า น้องเนี่ยจะมีอาการหลังจากนี้เนี่ยจะต้องทําอะไรบ้างระยะยาวจะเป็นอย่างไรทีนี้เมื่อสักครู่เราก็ได้ยินคีย์เวิร์ดคำหนึ่งที่กลุ่มวัยรุ่นเขาตะโกนถามมาก่อนบอกว่ามึงไปด่าอะไรพี่กูดิฉันก็พยายามส,สอบถามฟาฮัดว่าถึงแม้ฟาฮัดจะยืนยันว่าตัวเองเนี่ยไม่เคยรู้จักกับวัยรุ่นกลุ่มนี้มาก่อนแต่มันต้องมีอะไรชักอย่างที่เป็นปมเหตุสําคัญที่ทําให้มีการตามมาแล้วก็มีการรุมทําร้ายกัน ฟาฮัตเขาบอกว่าเขาก็ถามหมอซึ่งเป็นเพื่อนอีกคนเชื่อว่าในหมอเนี่ยน่าจะรู้จักกับวัยรุ่นกลุ่มนี้มาก่อนแต่เพื่อนก็ไม่ยอมเล่าว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่แต่ที่แน่ๆตัวเองเนี่ยจะทํางานนะคะขายของตามงานการชาติเดินทางไปทั่วประเทศกับครอบครัวกับคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้อยู่บางบัวทองมาครึ่งปีแล้วเพิ่งกลับมาวันนี้เลยแล้วก็ออกมาหาเพื่อนมากินข้าวกับเพื่อนจู่ๆถูกทําร้ายแบบนี้เขายืนยันเนี่ยว่าเขาไม่เกี่ยวข้องทีนี้ ออฟไลน์ line, ที่เขาบอกเป็นใครเขาบอกว่าออฟไลน์เนี่ยเป็นหัวหน้าแก๊งนี้และเป็นคนที่สั่งให้หยุดฟาฮัดบอกว่าออฟไลน์ line เนี่ยมีการติดต่อผ่านทางเพื่อนของเขามาด้วยติดต่อมาขอโทษแล้วเดี๋ยวไปฟังกันว่าวัยรุ่นกลุ่มนี้ที่ทางกลุ่มผู้เสียหายเข้าใจเอานะคะว่าเป็นแก๊งใหญ่บ้างในย่านบางบัวทองเนี่ยเขาจะพยายามที่จะจบเหตุการณ์นี้ยังไงไปฟังค่ะมีบอกว่าเออจะซื้อกระเช้ามาให้อ่า ใครติดต่อมาคนที่ชื่ออออครับเขาติดต่อใครติดต่อผ่านเพื่อนผมบอกว่าจะซื้อกระเช้ามาให้แล้วให้รุ่นน้องที่กระทือผมให้เข้ามาให้ผมเตะหน้าคนละทีมันไม่ได้ไหมพี่ทําผมแล้วขนาดนี้แล้วให้ผมเตะหน้าคนละทีคือน้องมองว่าน้องมองว่าควรจะดาเนินการทางกฎหมายใช่พี่น้องไม่อยากทาแบบนี้ใช่ครับคือกลัวว่ามันจะไม่จบใช่พี่เพราะมันไวรุ่นไทยไม่จบอยู่แล้วพี่ เนี่ยแหละคะ่ะคนเจ็บบอกว่าถ้าสมมุติว่าผมไปเตะเขาคืนคนละทีแล้วอะไรที่จะเป็นตัวรับประกันว่าหลังจากนั้นเขาจะไม่กลับมาเตะผมคืนค่ะทีนี้ดิฉันก็ไปพูดคุยกับคุณพ่อนะคะคุณพ่อบอกว่าหลังจากที่เกิดเหตุนอกจากไปแจ้งความไว้ที่สพบางบทองเอาพยานหลักฐานต่างๆไปให้ตำรวจคุณพ่อไปเดินหากล้องวงจรปิดเองหมดเลยนะคะนอกจากนั้นก็พยายามจะสืบประวัติว่า แก๊งที่เขาบอกว่าแก๊งออฟไลน์เนี่ยเป็นใครกันแน่จนไปเจอว่านายออฟไลน์นะคะเป็นคนที่เป็นวัยรุ่นในพื้นที่ซึ่งเคยมีประวัติแล้วก็เนี่ยเป็นภาพที่เขาโพสต์เอาไว้ในโซเชียลมีเดียคุณพ่อของผู้บาดเจ็บก็บอกว่าโอ้โหเป็นแก๊งใหญ่จริงๆและก็ดูเหมือนว่าตัวของออฟไลน์เนี่ยจะมีการโพสต์ภาพที่ตัวเองพกอาวุธปืนนะคะเดี๋ยวขึ้นภาพให้ดูหน่อยนี่โอ้โห คือออฟไลน์นี่หมายถึงชื่อออฟแต่ว่าตัวลายแขนลายขาลายแล้วก็เห็นที่เอวเน็บปืนไว้2กระบอกเลยคุณพ่อบอกว่าเข้าไปใน Facebook มีแต่ภาพทรงนี้ทั้งนั้นเลยถือปืนนั่งแล้วก็มีปืนอยู่กับตัวตลอดเวลาก็เลยกังวลว่าความปลอดภัยของครอบครัวเนี่ยจะเป็นอย่างไรทีนี้คุณพ่อบอกว่าไปดูใน Facebook ของเขาเขามีการแชร์ผลงานของตัวเองเอาไว้ด้วย ว่าแก๊งนี้เคยมีผลงานเกี่ยวข้องกับคดีไหนบ้างเดี๋ยวมาไล่เรียงกันอันนี้เป็นหลักฐานที่ได้จากโซเชียลมีเดียของกลุ่มนี้เองนะคะปี564พาดหัวข่าวแบบนี้เลยเขาแชร์ไว้ใน Facebook ของเขาบอกว่าจับ12วัยรุ่นแก๊งออฟไลน์ยกพวกตีกันหน้าศูนย์การค้าย่านบางบัวทองไล่คว้างระเบิดสนันในช่วงเคอร์ฟิวนะคะช่วงนั้นก็มีเหตุการณ์โควิด1 9เ้ขาเคอร์ฟิวการแต่วัยรุ่นแก๊งนี้ออกมาปาระเบิดใส่กัน อีกโพสต์หนึ่งที่ออฟไลน์ line, เขาแชร์เอาไว้คุณพ่อเอามาให้ดู6พฤษภาคม65วัยรุ่นบางโบทองกระหน่ำยิงคู่อริกลางถนนกว่า10นัดตาย 1. เจ็บ 2. หลังไปเจอถามว่ารู้จักออฟไลน์ไหมโอ้โหเนี่ยพอคุณพ่อไปเห็นแบบนี้บอกว่าเขาเป็นใครกันแน่กังวลมากๆพอไปแจ้งความกับตำรวจเดี๋ยวไปฟังกันว่าคุณพ่อเขาไปเจอเหตุการณ์อะไรที่ตำรวจเนี่ยพูดกับเขาค่ะ มีติดต่อมาว่าจะขอไม่ให้ดําเนินเรื่องเอาเงินจะเอาเงินเท่าไหร่อย่างเงี้ยครับว่าผมบอกโอ้ทำไมเขามีเงินเยอะหรือยังไงเด็กใครหรือเปล่าใหญ่ขนาดไหนทําไมถึงสามารถก่อเหตุนในท้องที่ได้ค่อนข้างบ่อยอแล้วอันนี้สอบถามเจ้าหน้าที่พอเข้าไปที่เราตกใจคือพอพูดปุ๊บเขารู้จักรู้จักไม่ใช่ว่ารู้จักเป็นการส่วนตัวเรื่องอะไรนะครับแต่เขารู้จักว่าคนนี้เป็นใครรู้จักสมญานามรู้จักสมญานามแล้วบอกว่าพกปืน ตลอดเวลาบอกเอา้าเขาพกปืนตลอดเวลาแล้วรู้แล้วทำไมไม่จับเขาบอกว่าให้ไปเอากล้องวงจรปิดรูปถ่ายคนที่ก่อเหตุอะไรอย่างเงี้ยให้เราแคปไว้ให้เราหาใช่ไหมเขากลายเป็นว่าเอา้าเราแทนที่ว่าเราจะต้องถามเพราะว่าใช่ไหมคนนี้หรือเปล่าเรามีรูปเขาต้องไปหารูปมาให้เราแล้วก็ให้เราใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยว่าเป็นการดําเนินการเจ้าหน้าที่แต่กลายเป็นถามว่าใช่คนนี้แน่นะ คุณพ่อบอกว่าเหลืออีกอย่างเดียวที่คุณพ่อยังไม่ต้องทําก็คือไปจับตัวผู้ก่อเหตุมาดําเนินคดีนะคะเพราะว่าเตรียมให้ตํารวจหมดแล้วแต่ว่าเดี๋ยวยังไงยอยรอฟังตํารวจชี้แจงด้วยเพราะว่าวันนี้ลงพื้นที่ไปวันนี้ลงพื้นที่ไปบริเวณร้านหมูกระทะซึ่งเป็นจุดเกิดเหตุนะคะจริงๆก็ต้องการที่จะติดต่อฝั่งของคู่กรณีฝั่งของออฟไลน์ว่าเขาอยากจะมีอะไรชี้แจงไหมคะ่ะเราพยายามติดต่อออฟไลน์นะคะเพราะว่ามีการเจราจากลับมาที่ฝั่งของผู้บาดเจ็บด้วย ไม่สามารถติดต่อได้แต่ว่าสามารถติดต่อกับแฟนสาวได้นะคะแฟนสาวเนี่ยบอกว่าขณะที่เกิดเหตุเขายืนยันแบบนี้เขาบอกว่าออฟไลน์เนี่ยอยู่ในที่เกิดเหตุที่โต๊ะสนุกจริงๆแต่ว่ากลุ่มคนที่ก่อเหตุเป็นน้องๆในกลุ่มตัวออฟไลน์เนี่ยไม่ได้ไปก่อเหตุและเป็นคนที่ไปห้ามด้วยซ้ําทีนี้เราถามว่าปมเหตุมันเกิดจากอะไรแฟนสาวของออฟไลน์บอกว่าก,าก็เกิดจากเพื่อนของฟาฮัทนั่นแหละ ในมอดเคยไปนินทาเคยไปว่าให้คนกลุ่มนี้ทำให้เขาพอมาเจอกันในโต๊ะสนุกก็เลยเกิดมองหน้าขม็งกันไม่พอใจจึงมีการตามไปทำร้ายแต่ยอมรับว่าตัวฟาฮัดเนี่ยไม่มีใครรู้จักและไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เลยทั้งแฟนสาวของออฟไลน์บอกว่าข่าวที่ออกไปพี่มันเวอร์เกินไป ออฟไลน์ line, เนี่ยเคยมีคดีก็จริงแต่ว่าหลายคดีก็ถูกเขากระทำบางคดีก็ไปกระทำเขาแต่เรื่องราวมาหลายปีแล้วปัจจุบันอายุ29ปีทำงานแล้วไม่เคยไปยุ่งกับอะไรแบบนี้พร้อมที่จะเจรจากับฝั่งของคนเจ็บนะคะรวมถึงจะเข้าพบตำรวจด้วยค่ะ มีปัญหากันเป็นแบบต้องนานแล้วอะค่ะก็คือเหมือนแบบเคยพูดรับหลังอะไรประมาณเนี้ยค่ะแล้วทีนี้ก็แบบเหมือนพอเจอในโต๊ะสนุกอีกก็เหมือนมองหน้าตวนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วทีนี้แฟนหนูมันก็แบบไม่รู้ว่ารุ่นน้องมันอะจะแบบทํแล้วอย่างเงี้ยมันก็เหมือนใจมันอยู่ข้างในแล้วมันก็วิ่งออกมาทีหลังแล้วมันก็รีบเข้ามาห้ามเพราะว่าตัวของพี่ผู้ชายที่แบบโดนหนักอะค่ะเหมือนเขาอะไม่ได้ผิด คือเขาไม่เกี่ยวไม,ไ,มไม่เกี่ยวเขาไม่ได้มองหน้าหรือว่าไม่ได้อะไรไม่มีฟืนไม่มีอะไรทางนั้นนะคะอืแกล้ามีกันยี่สิบคนอย่างนั้นเลยไหมยอย่างที่เขาว่าเลยไหมไม่จริงค่ะพี่คือแบบปลอมมากหรืออย่าพูดว่าเวอร์ไปอะคะ่ะคือแบบมันไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ความจริงอะไรเลยจากที่ดูจากข่าวอะคะ่ะ คุณผู้ชมคะข,ขนาดเดียวกันเพื่อความเป็นธรรมเดี๋ยวให้ทางตำรวจพูดบ้างนะคะเราตรวจสอบกับพันตำรวจเอกพฤชศจำรุนศาสตร์ผู้บังคบการสบพบางบัวทองชี้แจงทั้งประเด็นที่ครอบครัวของคนเจ็บเนี่ยมองว่าคดีล่าช้าหรือไม่เขาแทบจะหาอะไรให้ทุกอย่างแล้วเหลือแต่จับผู้ต้องหานั่นแหละตารวจบอกว่าตอนนี้นะคะที่ยังไม่มีการไปเอาตัวคนร้าย เพราะว่ายังอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานยื่นขอสารอนุมัติออกหมายจับแม้จะรู้ตัวแต่ว่าก็ต้องมีการขอหมายจับตามขั้นตอนส่วนประเด็นที่แก๊งผู้ก่อเหตุเนี่ยที่มีคนสงสัยว่าเป็นแก๊งอิทธิพลไหมเหมือนกับหลายๆจังหวัดไหมที่มีการรวมตัวกันแล้วก็ไปก่อเหตุทำร้ายคนพันตรบเอกพฤึบอกนะคะว่ายืนยันว่าเป็นแก๊งวัยรุ่นปกติ เคยถูกจับแต่เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่ปี2,564และช่วงอย่างน้อย2ปีที่ผ่านมาไม่มีประวัติการก่อเหตุลักษณะนี้แล้วรวมถึงตัวออฟไลน์ line ด้วยไม่มีประวัติแล้วแต่ขณะนี้ได้มีการเรียกตัวมาสอบถามซึ่งจะเอาผิดใครได้บ้างก็ต้องเป็นไปตามพยานหลักฐานค่ะเห็นใจทางตัวครอบครัวของน้องจริงๆนะคะเพราะว่าทั้งสฝ่ายก็ยืนยันว่าถูกทำร้ายแต่ว่าเป็นการทำร้ายผิดตัวค่ะ